สปท.ถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2563นายอัมพรพีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีนายชรัตบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายสนิทแย้มเกษรนายกวินเกียรตินนพละรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท้วนไตรมาสณวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาโดยมียอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุสามเณรและถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวงจำนวนทั้งสิ้น 3,529,763 บาทการทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษากลางครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยและเป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามโดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีทั้งทางกายวาจาและจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไปรายการเที่ยงวันทันข่าวสปท.นะคะเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นรายการรอบวันทันข่าวสปท.ติดตามรับชมได้เร็วๆนี้ค่ะ